ผิวให้อ่อนกว่าวัยฉบับคนวัย40บวกที่ไม่เข้าคลินิกหรือว่าทำหัตถการใดๆเลยปุ่นมามัดรวมวิธีการดูแลผิวสำหรับคนวัย40บวกให้ดูเด็กลงนะเป็นวิธีที่ปุ่นทำเป็นประจำแล้วก็เน้นแค่การทาสกินแคร์กับขั้นตอนประมาณนี้เนาะเพราะว่าปุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าคลินิกแล้วก็ทำหัตถการใดๆเลยนะคะแต่ก็พอใจกับผิวตัวเองในวัย40บวกแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะรู้สึกว่าเราเจอกันช้าไปแต่ว่าก็ไม่สายเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้ผิวต้องดีขึ้นกว่านี้มากๆแน่ๆนั่นก็คือการทาเรตินอลจ้าจริงๆมีอีกหลายตัวนะในกลุ่มแต่ว่าตัวนี้ที่ช่วงนี้ทาอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งปุ่นค้นพบว่าการทาเรตินอลเนี่ยมันโคตรเปิดโลกเลยทุกคนมันทำให้ผิวที่จากเดิมมันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยมันดีขึ้นคงที่แล้วก็ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่เข้าวัย30หรือวัย40บวกแบบปุ่นเนี่ยต้องเริ่มทาเป็นประจำนะเพราะว่าช่วยให้ผิวมันดีขึ้นจริงๆถัดมาเนี่ยก็คืออะไรที่ขาดไม่ได้ในชีวิตไปแล้วอะตอนนี้คือแบบรักการทำแบบนี้มากๆนะก็คือแดดจ้าจะบอกว่าทุกคนอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหลายๆคนแต่สำหรับปุ่นอ่ะมันเป็นอะไรที่ปุ่นเพิ่งมาเริ่มทาจริงจังตอน30ปลายๆนะเมื่อก่อนคือไม่ได้สนใจว่าการไม่ทากันแดดมันจะส่งผลเสียกับผิวยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่นเริ่มค่อนข้างสายแต่ก็ไม่ได้สายเกินไปนะทุกคนการทากันแดดเนี่ยช่วยชะลอวัยที่ผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีมากๆเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ทุกคนปุ่นต้องทาทุกวันแล้วก็เวลาอยู่บ้านนี่ก็ต้องทานะแล้วก็ทาเป็นประจำนะคะเพราะว่าบางทีกันแดดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ตลอดทั้งวันต้องทาเติมระหว่างวันด้วยค่ะถัดมานะคะก็คือทาสกินแคร์เสริมเติมให้ผิวคือเราควรสังเกตผิวด้วยนะคะว่าเราขาดอะไรต้องเติมอะไรและสกินแคร์หลายตัวที่ปุ่นจะทาเป็นประจำยืนพื้นนะก็จะมีพวกวิตามินซีไนอาซินามายนะแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจะทาเสริมสลับกันกับการทาเรตินอลนะอย่างเช่นเรตินอลเนี่ยไม่ควรทาคู่กับวิตามินซีปุ่นก็จะทาสลับกันนะคะเช่นทาเรตินอลช่วงกลางคืนทาวิตามินซีในช่วงเช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเติมควรเสริมอะไรที่แบบควรบำรุงให้เหมาะกับผิวเราด้วยอย่างไนอาซินามายนะคะปุ่นก็จะใช้ตัวนี้ของ Kiehl's นะตัวนี้เป็นไนอาซินามาย 5% นะคะปุ่นว่าใช้ดีเลยสัมผัสดีแล้วก็บำรุงได้ดีเลยค่ะส่วนไฮยาลูรอนนะปุ่นใช้อยู่หลายตัวนะคะก็จะใช้เป็นประมาณนี้ก็ได้หรือประมาณนี้ก็ได้ของเกาหลีนะคะก็เติมความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีมากๆเลยส่วนวิตามินซีหรือว่าไวท์เทนนิ่งนะปุ่นก็ใช้อยู่หลายตัวเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็ใช้เป็นประจำนะคะ Kiehl's ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยดำดูจางลงนะปุ่นชอบมากๆเลยวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ปุ่นรู้สึกว่าใช้แล้วเห็นผลชัดเจนนะปุ่นชอบมากๆเหมือนกันก็คือวิตามินซีของ Laneige นะคะใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นมากถัดมานะคะพอวัยเราเริ่มเยอะขึ้นนะร่างกายมันก็ผลิตอะไรได้ไม่เท่าตอนสาวๆนะปุ่นก็มีทานอาหารเสริมบ้างอาจจะไม่ได้ทานตลอดเวลาแต่ก็สลับช่วงกันทานนะคะเช่นทานพวกวิตามินซีเสริมบ้างนะซึ่งการทานวิตามินซีปุ่นรู้สึกว่าช่วยทำให้ผิวมันดูใสขึ้นบูสต์ผิวได้เร็วขึ้นนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะหรือว่าทานพวกวิตามินที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราใสขึ้นลดฝ้ากระหรือว่าดูแลผิวโดยรวมอะไรแบบนี้ก็มีทานบ้างค่ะอีกข้อนะคะที่ตอนสาวๆไม่เคยคิดจะทำเลยมาทำเอาตอนแก่แล้วนะคะ40อัพนะแต่ก็รู้สึกว่าพอทำแล้วชีวิตดีๆทุกคนก็คือการมาร์คหน้านะคือปุ่นนะมีตุนมาร์คในกุเยอะมากนะคะการมาร์คหน้ามันช่วยทำให้แบบผิวเราดีขึ้นจริงๆอ่ะหรือถ้าใครไม่ชอบมาร์คหน้าใช้เป็นพวกโทนเนอร์แพดก็ได้โทนเนอร์แพดปุ่นก็มีตุนไว้อยู่เยอะเลยเป็นอะไรที่แบบช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะแล้วก็ทำให้แต่งหน้าได้สวยขึ้นนะคะจะใช้ตัวนี้มาร์คก่อนแต่งหน้าก็เลิศก็ปังจ้าอีกข้อนะคะที่คนพบว่าหลังทำแบบนี้เราผิวแบบไม่ค่อยเกิดฝ้าง่ายอ่ะแล้วก็นอกจากการที่เราทากันแดดแล้วมันป้องกันแล้วอ่ะการทำแบบนี้มันก็โคตรป้องกันเลยปุ่นทำแม้กระทั่งเวลาขับรถหรือออกไปข้างนอกเล็กๆเนาะปุ่นก็ทำหมดเลยนะก็คือการใส่หมวกนะทุกคนคืออันนี้มันจะเป็นหมวก UV นะคะกัน UV ได้ปุ่นรู้สึกว่ามันโคตรเวิร์กเวลาเราใส่อ่ะมันบังหน้าเรามิดแล้วมันช่วยในเรื่องของการเกิดฝ้าหรือว่าหน้าหมองคล้ำได้ดีมากๆนะรวมถึงเรื่องริ้วรอยก่อนวัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งถือร่มให้มันเมื่อยเนาะเพราะเราใส่หมวกแบบนี้มันทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแดดแรงๆแล้วเป็นอะไรที่แบบโคตรรักเลยไอเทมแบบนี้อ่ะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่คุณทำเป็นประจำจริงๆนะและอีกข้อที่พอจะนึกออกนะคะนั่นก็คือการใช้เมคอัพให้เหมาะกับสภาพผิวของเรานะเพราะว่าวัย40บวกแบบปุ่นนะปัญหาหลักเลยคือผิวแห้งมากๆทีนี้มันจะทำให้รู้สึกได้เลยนะคะเวลาเราใช้เมคอัพที่ไม่เหมาะกับสภาพผิวเราเนี่ยมันคือแบบพังมากนะอย่างเช่นผิวแห้งแบบปุ่นไปใช้เนื้อแมตต์เงี้ยมันก็จะเน้นความแห้งความแคล็กแล้วก็เป็นคราบได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้อะไรที่เหมาะกับผิวเช่นใช้พวกคุชชั่นที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นหรือว่าเกาะผิวได้ดีไม่ทำ
ำให้เป็นคราบหรือว่าตกล่องระหว่างวันเนี่ยปุ่นว่าก็เวิร์กเลยนะ2ตัวนี้ปุ่นทำรีวิวไว้แล้วด้วยนะคะเป็นอะไรที่ปุ่นแนะนำมากเลยนะใครที่มีปัญหาผิวแห้งหรือว่าแต่งหน้าแล้วไม่ติดทนที่ผิวปุ่นว่ามันเกาะผิวได้ดีเลยลองไปดูรีวิว2ตัวนี้ที่ช่องได้นะคะเพราะว่าปุ่นทำไว้แล้วจ้าหรือว่าหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะปุ่นก็จะใช้ตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวสเปรย์นะที่หลายๆคนเขาก็ใช้กันปุ่นก็ใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการเซตอัพผิวได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยล็อกเมคอัพให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็ได้ผิวที่ดูสุขภาพดีด้วยเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยค่ะก็มามัดรวมเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปุ่นทำเป็นประจำจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคหรือว่าทริคอย่างอื่นมาแชร์กันเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดเซฟกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจะมาทำเทคนิคแบบนี้อีกค่ะ